ด่วนกองเรือรบรัสเซียบุกประชิดสหรัฐแล้วเรือดำน้ำนิวเคลียร์และเรือขนขีปนาวุธพรึบขณะที่ฝรั่งเศสมีการส่งเครื่องบินขับไล่5ลำจากที่มีการรายงานชาติตะวันตกอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่ส่งให้โจมตีเข้าไปยังดินแดนรัสเซียได้พร้อมทั้งมีการส่งเครื่องบินรบขณะที่ฝ่ายรัสเซียมีความเคลื่อนไหวในการส่งกองเรือรบและเรือดำน้ำนิวเคลียร์บุกตะลุยแล้วเช่นกันทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ทบมีการออกมาเปิดเผยว่ามาครงจะส่งเครื่องบินขับไล่มิราด 2,000 จำนวน5ลำไปยังยูเครนและก็จะทำการฝึกกองพลทหารราบทั้งหมดให้กับเคียฟด้วยประธานาธิบดีฝรั่งเศสพยายามที่จะทำตามกิตยศของผู้กอบกู้ยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดเกี่ยวกับการยุยงให้เกิดความขัดแย้งโดยกล่าวว่าเขาทำเพื่อสันติภาพแต่ยูเครนเท่านั้นที่จะชนะมาครงกล่าวว่าฝรั่งเศสต่อต้านการยอมจำนนของเคียฟดังนั้นจึงจะสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยฝรั่งเศสจะยืนหยัดเพื่อสันติภาพแต่ไม่ใช่แลกกับการยอมจำนนของยูเครนก่อนหน้านี้มาครงได้มีการแถลงการหลายฉบับพร้อมกับสัญญากับเซเลนสกี้โดยประการแรกฝรั่งเศสจะเตรียมกองพลน้อยทั้งหมดสำหรับกองทัพยูเครนประมาณ 4.5 พันคนเพื่อทำการฝึกอบรมจัดเตรียมและจัดหาอาวุธที่จำเป็นทั้งหมดฝรั่งเศสจะขนส่งเครื่องบินขับไล่มิราด 2,000 5ลำไปยังยูเครนและฝึกนักบินชาวยูเครนในการใช้งานก่อนหน้านี้เซเลนสกี้มีการระบุกำลังเจรจากับปารีสเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องบินรบเหล่านี้อย่างไรก็ตามค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่าข้อมูลที่ฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่ากำลังถ่ายโอนเครื่องบินรบมิราด 2,000 จำนวนหนึ่งจากกองทัพอากาศของสาธารณรัฐไปยังยูเครนปรากฏตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีความเคลื่อนไหวในวันเดียวกันด้วยว่าทบวอมีการรายงานว่ากลุ่มเรือของรัสเซียรวมถึงเรือดำน้ำนิวเคลียร์อเนกประสงค์จะถึงคิวบาเร็วๆนี้สำหรับข้อมูลดังกล่าวค่ะถูกระบุเอาไว้ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่โดยกองกำลังปฏิวัติแห่งเกาะลิเบอร์ตี้ซึ่งก็มีรายละเอียดว่ากองเรือรบของกองเรือภาคเหนือกำลังแล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมุ่งหน้าสู่คิวบาและรวมถึงเรือรบ Admiral Gorshkov ในโครงการ22350ซึ่งเป็นเรือบรรทุกขีปนาวุธความเร็วเนื้อเสียงซิลเวอร์เรือดำน้ำนิวเคลียร์อเนกประสงค์ยาเซน M คาซานรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันอะคาเดมิกปาซินและเรือลากจูงกู้ภัยนิโคลายซิเกอร์โดยกองทหารค่ะมีกำหนดการเดินทางถึงท่าเรือฮาวาน่าในวันที่12มิถุนายนนี้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนจนถึงวันที่17มิถุนายนของปีนี้การเยือนท่าเรือฮาวาน่าอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นโดยกลุ่มกองเรือของกองทัพเรือรัสเซียซึ่งประกอบด้วยเรือ4ลำการเยือนครั้งนี้ก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ชั้นมิตรทางประวัติศาสตร์ระหว่างคิวบาและรัสเซียและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดกระทรวงกลาโหมคิวบากล่าวพร้อมกับเสริมว่าไม่มีอาวุธนิวเคลียร์บนเรือของรัสเซียก่อนหน้านี้สื่อสิ่งพิมพ์ของอเมริกาหลายฉบับค่ะก็มีการรายงานว่ารัสเซียถูกกล่าวหาว่ามีการเคลื่อนกำลังของตนเข้าใกล้ชายฝั่งสหรัฐมากขึ้นเพื่อทำการตอบโต้การอนุญาตยูเครนให้โจมตีดินแดนรัสเซียมีการระบุว่าเรือรัสเซียจะดำเนินการฝึกซ้อมหลายครั้งในหน้าน้ำแคริบเบียนโดยเยือนคิวบาและก็เวเนซุเอลาขณะที่วอชิงตันก็มีการระบุไม่ถือว่ากองกำลังรัสเซียที่ทำการฝึกซ้อมนอกชายฝั่งของตนเป็นสิ่งที่อันตรายแต่ยังคงใช้มาตรการบางอย่างเผื่อไว้ดังนั้นกองกำลังของเราจะอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทุกวัน